สวัสดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประเภทหนังสือร้อยกรองสำหรับเด็กค่ะหนังสือประเภทบทกลอนหรือประเภทร้อยกรองสำหรับเด็กนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่ทำให้เด็กซาบซึ้งถึงความไพเราะในบทกวีค่ะหรือบทกลอนหนังสือจะต้องมีเนื้อหาเนื้อเรื่องนะคะจะต้องถูกใจเด็กนะคะมีเพิ่มประสบการณ์ให้กับเด็กแล้วก็มีความไพเราะทางภาษาค่ะหนังสือสำหรับเด็กประเภทร้อยกองนะคะจะต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องของตัวภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความไพเราะนะคะเป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กให้ความสนใจแล้วก็มีความชอบซาบซึ้งต่อบทกวีที่ผู้เขียนได้เขียนขึ้นค่ะแล้วก็เนื้อหาที่จะทำให้ถูกใจเด็กแล้วก็เป็นที่สนใจกับเด็กนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กเกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดที่เด็กรู้จักนะคะเพื่อจะทำให้เด็กได้คุ้นเคยหรือคุ้นชินกับสิ่งต่างๆรอบตัวและที่สำคัญหนังสือสำหรับเด็กประเภทร้อยกองก็จะต้องสร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กเมื่อเห็นตัวภาษาแล้วเด็กก็จะสามารถจินตนาการได้ว่าเรื่องนั้นๆเกี่ยวข้องกับอะไรถึงจะเป็นหนังสือที่ช่วยให้เด็กหรือทำให้เด็กสนใจนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเราจะผลิตหนังสือสำหรับเด็กประเภทร้อยกองอย่างไรให้เป็นที่สนใจสำหรับเด็กนะคะสำหรับหนังสือประเภทร้อยกรองนะคะเป็นหนังสือประเภทบันเทิงคดีชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่านตลอดจนสามารถสอดแทรกแนวคิดทัศนคติความคิดเห็นคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้อ่านได้ด้วยนะคะความไพเราะของภาษาที่จะนำมาเรียงเข้าด้วยกันนะคะเป็นเสน่ห์สำคัญที่อยู่ในงานเขียนประเภทร้อยกรองค่ะดังนั้นถ้าขาดความงดงามทางภาษาแล้วก็จะถือว่างานนั้นไม่ใช่งานเขียนประเภทร้อยกรองค่ะหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะในการผลิตหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยเราจะต้องคำนึงถึงว่าเด็กในแต่ละช่วงวัยมีความชอบหรือความสนใจที่แตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะสามารถผลิตหนังสือได้ตรงตามกับความต้องการของเด็กในช่วงวัยนั้นๆ นะคะสำหรับเด็กในช่วงวัย 3-5 ปีนะคะวัยนี้จะเป็นวัยที่ให้ความเพลิดเพลินกับการใช้ภาษาที่คล้องจองกันเพราะง่ายสะดวกแก่การจดจำนะคะหนังสือประเภทร้อยกรองจึงเป็นหนังสือที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กในวัยนี้แต่ว่าจะต้องเป็นคำร้อยกรองที่สั้นง่ายมีคำน้อยๆค่ะนอกจากนั้นจะต้องสร้างความสนุกสนานในเนื้อเรื่องให้กับเด็กๆ ด้วยค่ะถ้าสำหรับเด็กอายุ 6-8 ปีนะคะสำหรับเด็กวัยนี้นะคะสมองของเด็กก็จะเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะดูดซับสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วการท่องจำในสิ่งที่เป็นอะไรที่คล้องจองกันนะคะก็จะทำให้เด็กในวัยนี้เกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วค่ะหนังสือประเภทร้อยกรองจึงจำเป็นมากสำหรับเด็กในวัยนี้เพราะเด็กในวัยนี้จะสนใจเป็นพิเศษเพราะสามารถอ่านได้เร็วเข้าใจและจดจำได้ง่ายค่ะเด็กจะสนใจหนังสือประเภทร้อยกรองบันเทิงคดีที่มีความสนุกสนานตื่นเต้นเด็กในวัยนี้จะให้ความสนใจในสิ่งที่ชวนคิดชวนติดตามการได้ใช้สมองขบคิดปัญหาต่างๆหรือการทำนายทายเรื่องราวต่างๆในหมู่เพื่อนก็จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กค่ะหรือจะเป็นการค้นหาคำศัพท์ที่คล้องจองมาผูกเป็นเรื่องราวเป็นปริศนาคำทายก็จะช่วยให้เด็กได้นำไปใช้ในวงสนทนาและการละเล่นได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับเด็กในวัย 9-11 ปีนะคะวัยนี้เป็นวัยแห่งการสร้างโลกใหม่ตามอุดมคติของตนขึ้นมานะคะจากสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นไปในสังคมตลอดจนทัศนคติที่ได้รับจากคุณครูผู้ปกครองความสนใจของเด็กวัยนี้จึงเน้นหนักไปทางเรื่องราวที่เป็นอุดมคติคำสั่งสอนของคนรุ่นเก่าในทุกๆด้านและทุกๆเรื่องนะคะหนังสือประเภทร้อยกรองจึงควรเป็นคำกรอนประเภทสอนใจหรือคำกรอนที่มีคำคมชวนขบคิดรวมทั้งมีเนื้อหาเนื้อเรื่องที่สนุกสนานสร้างอารมณ์ขันให้กับเด็กได้ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่เราเรียนไปนั่นก็คือความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงวัยว่ามีความสนใจและชอบในสิ่งไหนนะคะเพื่อที่เราจะสามารถผลิตหนังสือที่เหมาะกับเด็กได้นะคะโดยเฉพาะ
หนังสือร้อยกรองนะคะที่จะต้องมีเรื่องของฉันทลักษณ์เรื่องของความไพเราะทางภาษาที่จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจดังนั้นการที่เรารู้ว่าเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการสิ่งไหนก็จะช่วยทำให้เราสามารถผลิตหนังสือที่ตรงต่อความต้องการของเด็กได้ค่ะ